Isso foi. สวยค่ะต้นสูงเป็นพันนอกที่ต้นสวยสมบูรณ์นะคะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าต้นเขาสวยสูงมากนะแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทที่คุยกันเด่นจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้เจอกันช่วงสายๆนิดนึงนะคะก่อนเที่ยงเล็กน้อยนะวันนี้แคทจะพาทุกคนมากินนี่ลูกอะไรลูกอะไรเห็นปุ๊บก็น่าจะถ่ายกันได้ไม่ยากนะคะมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองค่ะลูกแบบกำลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวแคทจะเอาไปแช่เย็นๆก่อนที่จะมากินโชว์นั้นแคทจะพาทุกคนไปปอกเปลือกมะพร้าวน้ำหอมกันนะคะว่าปอกยังไงนะปอกยังไงให้ได้ลักษณะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปอกมะพร้าวน้ำหอมกับแคทกันก่อนที่แคทจะพาไปดูในสวนนะคะว่าแคทมีต้นอ่อนอะไรบ้างที่เพาะจากเมล็ดแล้วงอกงามออกมาณขณะนี้นะวันนี้ถ้าใครดูต้นอ่อนของแคทจนครบทั้งหมดแล้วตอบได้ว่าแคทเพาะต้นอ่อนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแคทมีรางวัลให้เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปนะคะว่ารางวัลนั้นคืออะไรเดี๋ยวติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้แคทจะพาทุกคนไปดูวิธีการปอกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ลูกเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะตามไปเลยทุกคนคะนี่เป็นลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่แคทจะพาทุกคนมาปอกเปลือกวันนี้นะคะปอกเปลือกยังไงนะคะถึงจะได้ลูกเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างที่แคทโชว์ข้างต้นให้ดูกันเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการปอกเลยค่ะการปอกมะพร้าวน้ำหอมมีดเราต้องคมนะคะทุกคนเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะทุกคนแคทก็ได้มาแล้วนะคะเป็นลูกที่2นะก็เพิ่งแกะเสร็จหมาดๆเลยนะคะทําตามกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะมันดูง่ายมากเลยที่สําคัญคือมีดเราต้องคมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆทั้งหลายนะคะห้ามทําตามเด็ดขาดต้องให้ผู้ใหญ่ทําให้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เพราะมีดนั้นค่อนข้างคมมากเลยนะคะในการที่จะมาปอกมะพร้าวให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะมีดทื่อๆนี่เหนื่อยหน่อยนะคะดังนั้นมีดเราต้องคมนะคะที่สําคัญมีดเราต้องคมและมะพร้าวต้องไม่แก่เกินไปนะคะมะพร้าวน้ําหอมเขาก็กินกันลูกอ่อนๆแต่ว่าถ้าอ่อนเกินเหตุเราก็จะไม่ได้กินเนื้อข้างในดังนั้นเดี๋ยวแคทจะกินโชว์ให้ดูนะคะว่าผลงานที่เราได้เฉาะได้เจาะกันไปเมื่อกี้นั้นรสชาติเป็นอย่างไรนะคะที่สําคัญนะคะการที่จะกินน้ํามะพร้าวให้มีรสชาติอร่อยไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนก็พยายามเลี่ยงนะคะ
เลี่ยงไม่ให้มีดไม่ให้ปลายมีดนะคะไม่ให้มีดไม่ให้ช้อนไม่ให้อะไรที่มันเป็นแบบสแตนเลสเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาโดนมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวได้นะดังนั้นก็ถ้าใครอยากกินอร่อยก็ต้องระวังนะคะอันนี้เขาค่อนข้างอ่อนเดี๋ยวเชฟจะลองเจาะดูเจาะแบบไม่ใช้มีดนะว่าเขาจะมีรสชาติหวานหรือเปล่ามีลูกเมื่อเช้าได้มา4ลูกนะคะมีลูกเมื่อเช้าเขาโดนมีดไปมันมีออกรสเปรี้ยวหน่อยผมจะเจาะอีกนะน้ำกระเด็นเจาะได้ด้วยใช้ได้ใช้ได้ยังไม่หอมเกินไปเพราะว่าเหมือนเขายังอ่อนเกินไปอะค่ะพออ่อนมากๆความหอมก็ยังไม่ค่อยมีอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะขาดความหอมต้องรอให้เขาแก่กว่านี้อีกหน่อยค่ะเนี่ยอ่อนมากพี่ภูมิไปพี่ภูมิเขาแบบหิวไงก็เลยเฉาะมาทั้งพวงแล้วทั้งพวงก็อ่อนหมดเลยนะไม่มีลูกไหนที่แก่เลยฟินฟินเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานต่อนะคะเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าแคทได้ทำการเพาะอะไรจากเมล็ดบ้างเริ่มกันเลยนะคะเริ่มนับกันเลยนะจ๊ะถ้าใครอยากได้ของรางวัลจากแคทในรอบนี้นะคะให้เริ่มนับเลยว่าแคทเพาะเมล็ดอะไรบ้างถ้าใครนับจบครบแล้วให้ส่งคำตอบเหล่านี้นะคะเข้าไปในแฟนเพจของแคทนะคะคุณแคทที่ขุกการ์เด้นนะคะหรือจะส่งเข้าไปในข้อความอินบ็อกซ์ของFacebook ของแคทก็ได้แคทปันนภัทรภูมิสวัสดิ์นะคะถ้าใครพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาล่ะนะคะเรามาเริ่มนับต้นไม้ที่แคทเพาะจากเมล็ดพันธุ์กันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกนะคะนี่เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน80นะคะทั้งหมด5รุ่นนะคะก็จะมีรุ่นที่1ต้นแม่ต้นพ่อต้นแม่ตอนนี้รอแลมากเลยค่ะใบนางร่วงหล่นหมดแล้วแล้วใบอ่อนก็เพิ่งเริ่มงอกขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเขาประสบปัญหาหลายๆด้านสับจางอันนี้แซวเล่นนะนี่นะคะเริ่มจากต้นพ่อนี่คือต้นพ่อนะคะต้นพ่อเราตอนนี้เริ่มสูงส่วนใบรอบข้างเขาเมื่อเช้าแคทเด็ดทิ้งไป3ใบนะคะเนื่องจากใบเขาค่อนข้างเฉาใบเฉาแบบนี้แล้วก็นี่ต้นแม่นะคะอันนี้เป็นรุ่น2ค่ะรุ่น2ได้ไหลมา1ต้นนะคะซึ่งก็รอแลเช่นเดียวกันนะกว่าจะรอดได้นี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะที่สวยที่สุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะรุ่น3นะคะที่เพาะจากเมล็ดของเราแล้วก็รุ่น4มีทั้งหมด5กระถางนะคะแล้วก็รุ่น5นี่นะคะรุ่น5เหลือเท่านี้จบไป1ชุดนะคะสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทาน80นะคะแคทก็ได้จำนวนทั้งหมด5รุ่นนะคะมีเท่านี้นะที่เริ่มเพาะตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้เองอันนี้ก็11เดือนนะคะได้เท่านี้แหละ11เดือนได้เพียงเท่านี้นะคะก็สวยบ้างไม่สวยบ้างตามสภาพนะคะเพราะว่าเขาผ่านมาหลากหลายมากผ่านโรคภัยไข้เจ็บมาสารพัดนะคะกว่าจะเติบโตได้เนาะก็เนี่ยสวยที่สุดก็รุ่นนี้ค่ะสำหรับพันธุ์พระราชทาน80ที่แคทเพาะจากเมล็ดนะคะแล้วมารุ่นที่6ของเราค่ะนี่ค่ะเป็นพันธุ์นอกนะคะพันธุ์โตคุงนั่นเองโตคุงซึ่งยังไม่โตเต็มที่นะคะได้เพียงเท่านี้เดิมทีมี12กระถางนะคะตอนนี้เหลือเพียงเท่านี้เองนะเพราะว่าเขาก็ล้มหายตายจากไปตามสภาพอากาศเช่นเดียวกันนะคะมีร้อนมีหนาวมีฝนโอมีสารพัดฤดูกาลเลยที่นี่ก็เมื่อ2วันที่แล้วนะคะฝนตกหนักมากนะคะตกหนักจริงๆต้องแบบรีบยกเข้าไปในร่มนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่6ที่เพาะนะคะเป็นเมล็ดโตคุงยังโตไม่เท่าไหร่นะจ๊ะ FC ที่ได้เมล็ดพันธุ์จากแคทไปก็เติบโตแข็งแรงขายไหลเรียบร้อยของพี่เทิดนะคะโตคุงเนาะของพี่เทิดสวยมากถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปดูในแฟนเพจนะคะเดี๋ยวแคทจะโพสต์รูปให้ดูเร็วๆนี้นะของพี่เทิดแบบสวยจริงๆเนาะต่อไปจะเป็นคาปิค่ะนี่เป็นเมล็ดพันธุ์คาปินะคะที่เพาะในทิชชู่
ถ้าทุกคนเคยดูคลิปนะคะแคทเพาะในทิชชู่นะแล้วก็ย้ายมาลงดินยังโตไม่เต็มที่นะคะคาปิรู้สึกจะโตช้านะถ้าเทียบเท่ากับพันนี่เลยสวีทฮาร์ทอันพายนะคะแต่สวีทฮาร์ทอันพายเขาเพาะก่อนนะเพาะก่อนคาปิเขาก็จะโตกว่าแต่เพาะที่หลังโตคุงค่ะเป็นสวีทฮาร์ทอันพายเหลืองนะคะอันพายเหลืองสวยค่ะต้นสูงเป็นพันนอกที่ต้นสวยสมบูรณ์นะคะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าต้นเขาสวยสูงมากนะแล้วก็มีซุกอยู่มีซุกอยู่นี่ชุดนี้เป็นเฟสติวัลนะคะเฟสติวัลตอนนี้แคทเหลือเพียง4ต้นพอดีเมื่อเช้าแคทได้ย้ายกระถางเขาออกมาพอเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางก็เลยต้องเอามาหลบแดดนิดนึงนะคะเอามาซุกไว้ใต้ต้นพันธุ์พระราชทาน80ที่เพาะไหลนี่นะคะอันนี้เพาะเมล็ดเช่นเดียวกันนะคะเฟสติวัลต้นสวยนี่นะเฟสติวัลนะคะที่เพาะจากเมล็ดนะคะนี่นะคะเหลือเพียง4ต้นค่ะซุกเขาไว้ในนี้ก่อนนะเพราะว่าเพิ่งย้ายกระถางเขาอาจจะเซนซิทีฟกับแสงกับแดดกับอะไรเดี๋ยวซุกเข้าไปข้างในซุกเขาไว้ในร่มนะคะเฟสติวัลเพิ่งย้ายกระถางเสร็จก็ต้องซ่อนไว้ก่อนนะจ๊ะก็จบไปนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ที่เพาะจากเมล็ดอันนี้เป็นไหลนะคะเป็นสตรอเบอรี่ที่เราได้สั่งไหลมาลงปลูกนะจ๊ะยังแข็งแรงสดชื่นสวยงามให้ดูคร่าวๆนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ของแคทอันนี้เป็นพันธุ์พระราชทาน80นะคะที่สั่งไหลมาจากสวนน้องป๋องแป้งค่ะสวนอมรินเติบโตแข็งแรงค่ะมีดอกด้วยดอกต้นที่4โผล่แล้วเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวถ้าดอกบานเดี๋ยวพามาดูอันนี้ทดลองปล่อยให้เขาติดลูกเห็นว่าต้นแข็งแรงไงต้นแข็งแรงต้นสมบูรณ์ก็เลยปล่อยให้ติดลูกนะแต่นางไม่ติดนะคะเดี๋ยวต้องตัดทิ้งอันนี้ต้องตัดทิ้งนะคะปล่อยไปมาดูอีกฝั่งนึงค่ะอันนี้เป็นเบนิฮอปเปที่เพิ่งเริ่มจะแข็งแรงบางต้นก็รอแล่บางต้นก็แข็งแรงนะคะอันนี้เริ่มแข็งแรงนี่นะฝั่งที่ย้ายดินชุดนี้นะคะที่จะส่งให้ FC ที่ได้รับรางวัลนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังมีใบแค่ใบ2ใบแล้วก็ยังไม่มีใบงอกขึ้นมาเพิ่มเติมแคทก็เลยยังไม่ส่งให้นะรอให้มีสัก3ใบ4ใบอย่างเงี้ยถึงจะส่งให้นะคะตอนนี้ใบแบบเยินมากดูโดนหนอนกินค่ะเนี่ยหนอนมาแอบกินเพราะไม่ได้ฉีดยาไล่แมลงไม่ได้ฉีดน้ำส้มควนไม้กันไว้เลยนะคะก็รอให้เขาฟื้นเต็มที่ก่อนเดี๋ยวจะทยอยส่งให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แคทเพาะเมล็ดอีกเหมือนกันนะจ๊ะจำได้ใช่ไหมนั่นก็คือ Lushberry Glen Crow นั่นเองนะคะ2แล้วนะจ๊ะนี่ก็เป็นเมล็ด Lushberry ของพี่ตู่นะคะ Lushberry ที่เพาะจากเมล็ดของแคทตอนนี้เติบโตเพียง2สายพันธุ์นะคะก็จะมีเกรนโคของพี่ฮอนแล้วก็ของพี่ตู่นี่ก็ยังจำชื่อพันธุ์เขาไม่ได้อยู่ดีนะไม่รู้พันธุ์อะไรลืมตลอดนี่เป็น2ชนิดแล้วนะคะมีสตรอเบอรี่มีราชเบอร์รี่นะคะที่เพาะจากเมล็ดแล้วก็นี่จ้านำเสนอองุ่นนะคะเมล็ดองุ่นนะคะอันนี้แคทก็เพาะจากเมล็ดนี่เขาเพิ่งจะเจริญเติบโตเต็มที่นะคะวันนี้โตมากๆโตแข็งแรงมากๆเลยจะกำลังจะกระเทาะเปลือกออกมานะคะนางพยายามจะถอดเปลือกถอดหมวกออกมานะคะถือว่าต้นโตแข็งแรงค่ะเพาะได้ทั้งหมด6เมล็ดแต่รอดเพียงเมล็ดเดียวนะคะสำหรับเมล็ดองุ่นแดงนอกเนาะที่เขามาขายตามตลาดลูกใหญ่ๆอ่ะแคทก็ได้เก็บเมล็ดเขาไว้เยอะมากเลยค่ะเป็นร้อยๆเมล็ดเลยแต่รอดเพียงต้นเดียวนะคะสำหรับเมล็ดองุ่นนะ
3ชนิดแล้วนะคะสำหรับการเพาะเมล็ดของแคทไปดูเมล็ดต่อไปเลยต้นนี้นะคะอันนี้จะมีใครเดาออกไม่เอ่ยว่าคือต้นอะไร เห็นเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้คงเดายากเนาะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูค่ะฝรั่งกิมจูแคทเพาะจากเมล็ดนะคะก็ซื้อลูกเขามากินเนาะอันนี้กิโลละ50บาทได้มา6เมล็ดนะคะที่งอกไม่ใช่คือเพาะหลายเมล็ดมากแต่ได้มาทั้งหมด6ต้นอ่อนนะคะ6ต้นอ่อนอันนี้ฝรั่งกิมจูนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะอันนี้เป็นเสาวรสนะคะเป็นต้นเสาวรสได้เยอะเลยเห็นไหมคะอันนี้แคทได้ลูกมาเลยค่ะได้ลูกมาจากป้าแต๋วนะคะแฟนผู้ใหญ่บีบทีนี้ได้ลูกมาแคทก็ผ่าครึ่งแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ภายในลูกเขาใช่ไหมแล้วแคทก็เอามาวางไว้ในกระถางแล้วก็ใช้ดินกลบค่ะสักพักใหญ่ๆเขาก็แตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่แคทแยกออกมาไว้ในกระถางบางต้นนะคะเพราะว่ามันแน่นมากไงคือต้นเขาแน่นมากแคทก็เลยต้องแยกออกมาต่างหากอันนี้คือเสาวรสนะคะเสาวรสต้นเสาวรสที่เพาะจากเมล็ดค่ะแล้วก็นี่กำลังจะงอกออกมามองเห็นไหมนางกำลังจะงอกช้ามากนี่นะคะเมล็ดลูกมหัศจรรย์นะคะลูกมหัศจรรย์สมชื่อเลยค่ะแคทเคยทำคลิปไว้แต่ว่าคลิปของเขาได้หายไปช่วงที่คอมเสียค่ะคอมเสียแล้วเอาคอมไปซ่อมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางเทคนิคนะคะคลิปที่ตัดต่อไว้เกี่ยวกับลูกมหัศจรรย์ก็หายไปเลยเสียดายมากๆค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมหัศจรรย์ยังไงนะก็ถ้ามีโอกาสได้ไปบ้านป้าแต๋วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ลูกเขาก็น่าจะแบบแดงสุกเต็มต้นแล้วค่ะสวยมากแล้วรสชาติก็แบบมหัศจรรย์สุดๆนะคะลูกเขาจะมีความหวานนะกินลงไปแล้วจะหวานแล้วพอเราไปกินมะนาวตามคือทุกคนย่อมรู้ใช่ไหมว่ามะนาวเนี่ยมันเปรี้ยวมากพอแคทกินมะนาวลงไปเนี่ยหลังจากที่กินลูกมหัศจรรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมะนาวกลับกลายเป็นหวานเลยค่ะหวานจริงๆจากมะนาวเปรี้ยวๆที่แคทไม่สามารถจะแตะได้เลยนะเพราะเป็นคนกินเปรี้ยวไม่เก่งกินมะนาวลงไปนี่หูหวานเลยอะหวานเชียบเลยมันมหัศจรรย์จริงๆค่ะเราไปดูต้นต่อไปนะคะต้นนี้นะคะไม่เคยพามาส่องเลยตั้งแต่เพาะเมล็ดนะเคยเห็นตอนที่เป็นต้นอ่อนมากๆใช่ไหมตอนนี้ต้นเขาโตพอประมาณนะคะแต่ก็ยังไม่เต็มที่โตพอประมาณนะจ๊ะอันนี้คือเคลฟกู๊ดเบอร์รี่ค่ะต้นเคลฟกู๊ดเบอร์รี่ก็ถ้าจะเรียกภาษาบ้านๆก็คือโทงเทงฝรั่งนั่นเองนะคะประโยชน์มากมายนะคะลูกรสชาติจะเป็นลักษณะรสชาติเขาจะคล้ายกับมะเขือเทศผสมราสเบอร์รี่นะคะอมหวานอมเปรี้ยวนั่นแหละแคทก็รอให้เขาติดลูกเนาะตอนนี้เขายังไม่ติดลูกไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเขาโดนเพี้ยจากต้นมะเขือเทศเนี่ยให้อยู่ด้วยกันไงก็ติดเพี้ยกันไปติดเพี้ยกันมาล่อแร่นะคะเหลือต้นโตอยู่ต้นเดียวต้นเล็กๆก็ปล่อยปะละเลยไปเรื่อยเลยอันนี้ก็มะเขือเทศที่เพาะจากเมล็ดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นพริกจากพี่ตู่นำมาลงกระถางเพียงต้นเดียวแล้วก็มีปลูกแบบเลื่อยเปื่อยไปทั่วเลยอีก6ต้นนะคะเมล็ดพริกจากพี่ตู่เขาบอกว่าเมล็ดพริก3ชนิดใส่รวมกันมาเลยไม่รู้ชนิดไหนเป็นชนิดไหนก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไร ก็ปลูกไว้ก่อนเนาะเผื่อเขาโตแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาคือพริกอะไรนะคะนี่คือเคปกู๊ดเบอร์รี่นะจ๊ะแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ก็เพาะจากเมล็ดนะคะมะเขือเทศก็เพาะจากเมล็ดเคปกู๊ดเบอร์รี่ก็เพาะจากเมล็ดนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอินทผาลัมนะคะอินทผาลัมนะคะเพราะจากเมล็ดเช่นเดียวกันเมล็ดพันธุ์จากพี่นินนะคะพี่นินจาที่ได้เมล็ดพันธุ์ส่งจากเพื่อนมานะคะพี่เขาอยู่ต่างประเทศนะตอนก่อนที่จะส่งเมล็ดพันธุ์มาให้แคทอยู่ดูไบนะคะอาหรับเอมิเรตนะคะก็ได้ฝากเมล็ดพันธุ์กับเพื่อนมาให้แคทที่ประเทศไทยแคทก็ได้เพราะตอนนี้ก็มีใบแท้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะใบแท้เขานี่นะคะใบแท้ใบที่1ใบแท้ใบที่2อันนี้ใบเลี้ยงนะคะใบเลี้ยงจะน้ำตาลด่างๆเฉาๆไปนี่นะคะร่วงโรยไปตามกาลเวลานะคะ
อินทผลัมชุดนี้ก็เพาะจากเมล็ดเช่นเดียวกันค่ะนับรวมได้เลยนะจ๊ะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเมล็ดลิ้นจี่ค่ะนี่แคทก็เพาะจากเมล็ดเช่นเดียวกันนะคะนี่เห็นไหมเม็ดยังอยู่เป็นหลักฐานนะคะลิ้นจี่จักรพรรดินะคะที่เขามาเล่ขายตามรถนะคะเป็นพันธุ์จากทางภาคเหนือเนาะไม่รู้พันธุ์เชียงใหม่หรือเปล่ามาจากทางโน้นแหละลิ้นจี่จักรพรรดินะคะก็ลองเพาะดูเขาก็โตดีนะคะตอนนี้ได้จำนวน5ต้นแล้วก็ถัดมาจะเป็นเงาะนะคะอันนี้เงาะจากจันทบุรีค่ะเพาะไว้เพาะไว้เล่นๆงอกขึ้นมา3ต้นนะคะตอนนี้ก็โตเต็มที่แล้วยังไม่ได้เอาไปลงดินเลยอยากเอากลับไปปลูกบ้านค่ะก็เลยเพาะไว้ก่อนนะทั้งลิ้นจี่ทั้งเงาะนะคะอันนี้เป็นไม้ใหญ่ไม้ต้นสูงนะคะก็ลองเพาะดูได้จริงๆด้วยนี่เป็นมะม่วงมันประแสนะคะเป็นมะม่วงประจำปากน้ำประแสเลยก็ว่าได้รสชาติอร่อยมากกินเปรี้ยวอร่อยกินสุกก็อร่อยนะคะกินได้หลากหลายทำยำยิ่งอร่อยนะคะเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวเกินไปมันจะออกแบบเปรี้ยวๆมันๆนะคะอร่อยค่ะมะม่วงมันประแสนะคะมาดูมุมนี้อันนี้ภาวนาให้เป็นมะม่วงมันขุนศรีนะคะมันขุนศรีของเรามีเพียงต้นเดียวต้นใหญ่มีนะอันนี้แคทเพาะจากเมล็ดเช่นเดียวกันภาวนาให้รอดค่ะอยากได้ไปปลูกที่บ้านมากเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วก็ราคาแพงนะคะกิโลละ200เลยนะมันขุนศรีนะคะหากินยากแล้วรสชาติอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะอันนี้เพาะจากเมล็ดเช่นเดียวกันค่ะพริกกะเหรี่ยงหอมนะคะกะเหรี่ยงหอมสีขาวนะคะกว่าจะมีสีแดงๆส้มๆนี่หายากมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดอะค่ะมีกลิ่นหอมคล้ายพริกกะเหรี่ยงแต่ไม่เผ็ดเลยเผ็ดน้อยมากเอาไปทำเป็นน้ำพริกจำนวนมากก็ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพริกกะเหรี่ยงจริงๆนะเขาจะให้ความเผ็ดที่แบบแค่2เม็ดก็เผ็ดถึงใจแล้วอะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยเผ็ดเลยก็แคทก็เรียกเขาว่ากะเหรี่ยงหอมนะคะพริกกะเหรี่ยงหอมนะแล้วก็มาดูชุดสุดท้ายนะคะของเมล็ดพันธุ์ที่แคทเพาะจากเมล็ดนะเป็นปาล์มพัดจีบนะคะนี่เป็นต้นปาล์มพัดจีบเพาะจากเมล็ดนะคะนำเมล็ดมาโรยเพาะไว้เขาก็งอกเติบโตตอนนี้เริ่มมีใบแท้ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ใบเลี้ยงเขาใบเลี้ยงนี่เป็นใบแท้นะคะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่ค่ะต้นแม่กำลังจะมีลูกสีส้มเป็นพวงสวยมากเลยนะคะถ้าใครเคยได้ดูคลิปซึ่งนานมาแล้วนะคะแคทได้ทำให้ดูอันนี้ปาล์มพัดจีบนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่เขานี่ค่ะต้นแม่เขาสวยมากเลยนะยิ่งถ้าลูกเขาเนี่ยลูกเขากำลังเห็นลูกเขาไหมคะกำลังติดลูกค่ะลูกเยอะมากสีซีดนิดนึงนะถ่ายย้อนแสงตอนนี้กำลังติดลูกนะคะดูเป็นไม้ประดับอีกชนิดนึงนะคะที่เหมาะแก่การเพาะปลูกไว้ในบ้านไว้ประดับบ้านนะคะสวยมากเลยนะปาล์มพัดจีบแล้วก็ต้นเขาค่อนข้างมีราคานะคะถ้าเป็นต้นที่สูงพอประมาณแล้วอันนี้เป็นต้นที่สูงที่สุดในบ้านนะเดี๋ยวไปดูต้นอีกต้นหนึ่งนี่นะคะปาล์มพัดจีบต้นที่สองนะคะสวยนะเป็นไม้ที่เหมาะแก่การปลูกแสงแดดลำไรนะคะเขาชอบอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆนี่นะคะปาล์มพัดจีบต้นนี้ไม่โตเท่าไหร่ค่ะเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยค่ะใบเขามีลักษณะคล้ายใบพัดนะคะถ้าปลูกแบบต้นเล็กๆหน้าบ้านหลังบ้านเนี้ยสวยมากให้ร่มเงาได้ดีแล้วก็ลูกเขาก็สีสวยนะคะลูกสีแดงส้มนะคะสวยมากก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับต้นที่แคทนำมาเพาะเมล็ดแล้วก็งอกเงยเจริญเติบโตได้ดีนะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับต้นพันธุ์ต้นอ่อนต้น
เมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะที่แคทได้นำไปเพาะจากเมล็ดนะคะก็ถ้าใครตามตั้งแต่ต้นย่อมจะรู้ใช่ไหมคะว่าแคทเพาะอะไรบ้างมีถ้าใครรู้แล้วก็รีบส่งคำตอบเข้าไปในเฟซบุ๊กแฟนเพจของแคทนะคะคุณแคทที่ถูกกระเด็นนั่นเองภาษาอังกฤษนะคะคุณแคทที่ถูกกระเด็นนะคะส่งเข้าไปทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วแคทจะให้รางวัลโอเคค่ะหลังจากที่ทุกคนส่งคำตอบมาถึงแคทแล้วนะคะรางวัลรอบนี้ที่แคทจะแจกนั่นก็คือกิ่งมันเบอรี่ค่ะเป็นกิ่งมันเบอรี่พันเชียงใหม่นะคะถ้าทุกคนได้ดูคลิปก็จะเห็นนะคะว่ามันเบอรี่พันเนี้ยใบใหญ่นะคะลูกแบบก็ใหญ่พอประมาณนะคะไม่เล็กเกินไปลูกก็ใหญ่นะถ้าทุกคนเห็นเนาะมันใหญ่แล้วมันกินง่ายปลูกง่ายตายยากนะคะแคทถึงอยากจะแจกให้ทุกคนไปร่วมปลูกกันนะคะกิ่งมันเบอรี่นะคะสำหรับคนที่ส่งคำตอบมาให้แคทในอินบ็อกซ์เท่านั้นนะจ๊ะแล้วแคทจะแจกให้กับคนที่ส่งคำตอบเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าใครตอบถูกต้องนะคะแคทจะแจ้งรางวัลในช่วงไลฟ์สดในสัปดาห์ต่อไปนะจ๊ะที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเสาร์20:00 น.นะคะแคทจะแจ้งว่าใครได้รับรางวัลอะไรบ้างนะคะก็ส่งคำตอบกันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้แคทก็ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาตามดูกันนะคะว่าแคทจะพาทุกคนมาดูอะไรมีอะไรจะแจกบ้างอะไรอย่างนี้นะติดตามชมตอนต่อไปนะจ้าแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย